สวัสดีครับพบกับสร้างแอปด้วยไอเดียขั้นพื้นฐานนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาเราศึกษาการใช้งานแอป Inventor การติดตั้งแอป Inventor แบบออนไลน์นะครับในหัวข้อนี้เราจะศึกษาการใช้งานแบบออฟไลน์ดูบ้างนะครับการใช้งานแบบออฟไลน์ก็คือจะกระทำโดยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนโอเคแล้วนะครับก่อนอื่นเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะไปที่ SourceForge นะฮะ forge.net นะครับ /project /ai2u นี่นะครับ sourceforge.net นะพิมพ์ตกตัว n ไปตัวหนึ่งโอเคครับแล้วก็กด enter ก็จะพาเราไปยังโปรเจกต์ที่ชื่อว่า App Inventor 2 Ultimate นะครับไปที่บริเวณตรงกลางนะครับเลื่อนไปนิดนึงนะฮะจะมีตรงนี้ครับคำว่า files ครับเสร็จแล้วเราก็คลิกครับจะมีเวอร์ชันต่างๆให้เราดาวน์โหลดนะครับในที่นี้เราเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับ AI2U 4.6 มีอยู่2แบบด้วยกันในการใช้งานแบบออฟไลน์นะครับก็คือแบบ portable portable นั้นจะใช้ในกรณีที่เราอาจจะติดตั้งไว้บนตามไดรฟ์บนแฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่าพวก external hard disk อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็น installer ครับ installer นี่จะใช้ในกรณีที่เราต้องการติดตั้งลงไปในเครื่องเลยนะครับตัว portable เนี่ยเราสามารถหยิบเอาตัวตามไดรฟ์เนี่ยครับไปเสียบตัวที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะส่วน installer เนี่ยก็คือใช้เครื่องใครเครื่องมันนะเอาละเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งโดยใช้ installer แล้วกันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมีเวอร์ชันแบบ64บิตกับ32บิตครับเราจะต้องมาเช็คดูก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นแบบ32บิตหรือ64บิตนะโดยเริ่มจากไปคลิกขวานะครับที่ My Hard Disk PC ครับหรือคอมพิวเตอร์ของฉันนะฮะแล้วเลือก Property โอเคครับเราจะเห็นระบบปฏิบัติการอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับ64บิตนะฮะถ้าแบบนี้ก็คือ64บิตใช่ไหมครับเราก็จะไปดาวน์โหลดมาต้องดาวน์โหลดตัว64บิตมาแต่ถ้าเราเห็นเป็น32ก็ดาวน์โหลดตัว32บิตมานะครับผมดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับก็รอพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าไฟล์มีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ500 กว่าเมกนะครับเอาละเดี๋ยวผมพักวิดีโอไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันเอาละผมได้ไฟล์มาแล้วนะครับได้ไฟล์มาแล้วนะครับเป็น AI2U 64บิตนะครับการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับดับเบิลคลิกแล้วก็รันผมจะถามว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้คุณต้องการจะติดตั้งไหมก็ตอบผมก็ตอบ yes นะฮะต้องการที่จะทำช็อตคัทไว้บนหน้าจอหรือไม่ผมก็คลิกที่ create desktop shortcut desktop shortcut นะกด next แล้วก็กด install ไม่ยุ่งยากอะไรครับแป๊บเดียวจากนั้นก็รอโปรแกรมที่เราจะติดตั้งจนเสร็จสิ้นนะครับก็การติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะ
มีกระบวนการใช้งานอีกเล็กน้อยซึ่งเราจะต้องคุยกันนะครับอย่ารอให้ระบบติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนในการใช้งานในการใช้งานตัวออฟไลน์นี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้พวกการติดตั้งจากมือถือก็ได้จากสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือจะติดตั้งก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับตัวออฟไลน์นี้ก็คือจะทำตัวเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับแอปเซิร์ฟพวกเซิร์ฟเวอร์จำลองพวกนั้นนะครับก็จะจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยให้อยู่ในให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับจะทำตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะให้บริการในการสร้างแอปนะถ้าพวกแอปเซิร์ฟหรือพวกแซมเนี่ยก็จะให้บริการพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับทำหน้าที่เป็นแอปเซิร์ฟเวอร์ครับในการติดตั้งสมาร์ทโฟนก็ทำในลักษณะเดียวกันกับออนไลน์นะครับก็คือต้องติดตั้งคอมพาเนียนเหมือนกันนะครับส่วนอิมูเลเตอร์ตัวระบบออฟไลน์เนี่ยจะทำให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวติดตั้งก็จะทำการติดตั้งคือไฟล์มีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณ500เมกเนื่องจากว่ามันทำตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีพวกJava พวกApp Engine ต่างๆนะครับก็เลยทำให้มันมีขนาดใหญ่มากนะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปุ่ม Finish ไปก็จะเห็นไอคอนอยู่บนหน้าจอไอคอนเดียววิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับดับเบิลคลิกจะไม่เห็นอะไรนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ออกมานะครับบอกแล้วว่าเอ้ยคุณกำลังจะรัน Java อยู่นะคุณต้องการเปิดใช้งานไหมนะครับเราก็กด allow access นะครับอีกอันนึงนะฮะจะเป็นคนละไฟล์กันนะครับเราก็กดอีกครั้งหนึ่งครับ allow accessเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่สังเกตดูที่ทัชบาร์ด้านล่างนะตรงนี้ครับมันจะมีคอมมานด์พร้อมขึ้นมาแล้วก็มีไอคอนที่เป็นรูปธงชาติไทยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราดูข้างในหน่อยนึงนะครับตัวคอมมานด์พร้อมตัวแรกที่เป็นธงชาติไทยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็น AI starter นะครับจะเป็นตัวที่คอยเชื่อมต่อกันระหว่างตัวเซิร์ฟเวอร์กับตัวคอมพาเนียนนะครับก็จะตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะส่งสัญญาณบอกว่าไอ้ตัวนี้นะให้ทำอะไรบ้างให้สมาร์ทโฟนเราทำอะไรบ้างให้อิมูเลเตอร์เราทำอะไรบ้างนะครับตัวนี้วิธีการควบคุมตัวนี้ครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเราอยากกดกระบาดตัวนี้นะครับกดกระบาดตัวนี้นะครับให้เรากดปุ่มมินิไมซ์นะครับพับไปสองตัวที่เราจะต้องสนใจนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวคอมมานด์พร้อมนะฮะกดสมมติผมเอาตัวผมคลิกตัวนี้ก่อนละกันนะครับเป็น build server เราจะรู้ได้ไงว่าเป็น build server นะครับเนี่ยด้านบนนะครับเขาจะบอกว่าเป็น build server build server จะใช้ในการ compile ตัวแอปของเราเนี่ยให้กลายเป็นไฟล์ที่เอาไปใช้ในสมาร์ทโฟนได้นะครับที่บรรทัดสุดท้ายเราจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์รันนิ่งตอนนี้ก็คือตอนนี้นะเซิร์ฟเวอร์เรากำลังทำงานอยู่เซิร์ฟเวอร์เรากำลังทำงานอยู่ใช้ได้แล้วนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับก็คือที่ตรงนี้ครับนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเป็นหมายเลข IP ของเครื่องเราในกรณีที่เครื่องเราอยู่ในเน็ตเวิร์กเนี่ยนะเครื่องอื่นๆที่อยู่ในวงอะไรวงแลนเดียวกันเนี่ยสามารถเรียกเป็นเบอร์ IP นี้ได้เราก็จะเข้ามาใช้งานในใช้บริการในการสร้างแอปโดยใช้เครื่องของเราเครื่องนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเช่นกันนะอีกตัวนึงนะฮะที่เป็นแอป Engine นะฮะแอป Engine จะอยู่ดูด้านบนนะครับ Dev Server นะฮะตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการบริการในการสร้างแอปนะ
จะเห็นว่าตอนนี้ Dev App Server is now running นะครับก็คือมันกำลังทำงานอยู่นะเมื่อมันทำงานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้นะครับวิธีเรียกใช้งานทำอย่างไรให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเหมือนปกติเลยครับมี3อย่างนะครับที่ดันขึ้นมานะครับก็คือ1ตัวนี้นะครับตัว AI Win Starter นะฮะและอีก2ตัวเป็น Build Server แล้วก็เป็น Dev Server นะเอาละวิธีการที่ใช้งานนะครับโดยปกติแล้วเราจะเรียกเป็น AI 2ใช่ไหมถ้าเป็นเวอร์ชันออนไลน์แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันออฟไลน์เนี่ยเราพิมพ์ localhost ครับ localhost แล้วก็colon 8888แบบนี้นะครับแล้วก็กด enterขออีกสักครู่หนึ่งนะฮะมาแล้วครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันกับตัวเวอร์ชันออนไลน์นะครับเวอร์ชันออฟไลน์เนี่ยจะให้เรากำหนดพาสเวิร์ดได้อย่างอิสระนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้ครับคลิก here to use your Google account to log in นะผมก็คลิกไปเลยเราสามารถตั้งพาสเวิร์ดอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลของ Google นะครับในที่นี้ผมปล่อยว่างไปเลยนะครับเป็น test@example.com นะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปปกติครับterm of service ที่ยาวๆในเวอร์ชันออนไลน์เราก็จะเป็นสั้นๆในเวอร์ชันออฟไลน์นะครับเราก็ I accept the terms of service เช่นเดียวกันนะคลิกมาแล้วครับนะจะไม่มีหน้าต่าง survey มาให้กวนใจนะครับก็จะได้หน้าตาเช่นเดียวกันกับตัวเวอร์ชันออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะใช้งานโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปนะครับเราก็สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ส่วนการพัฒนาแอปพลิเคชันเราจะพัฒนายังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะฮะอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งแบบออฟไลน์นะครับเอาล่ะในหัวข้อนี้คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในหัวข้อถัดไปสวัสดีครับ